ามกำลังแรงม้าและตามกำลังเอากำลังนะครับเอากำลังของตันมาคำนวณหาค่าโยบัตรเอาไม่มีแบตเตอรี่และไม่มีระบบของมอเตอร์และแอคชั่นมอเตอร์และพยายามตัวตันที่น้อยกว่า380โวลต์ถึง350โวลต์นะครับไม่มีไม่มีเพราะฉะนั้นรถยนต์ขนส่งจะต้องมากกว่านะครับมากกว่า500โวลต์คือขนส่งนะครับรถขนส่งกำลังนะครับกำลังวัตต์แล้วก็มอเตอร์เนี่ยต้องมากกว่านะครับมากกว่า500โวลต์ครับขึ้นไปนะครับไปจนถึงรถทัวร์รถบัสต้องอย่างน้อยประมาณไม่เกิน800โวลต์นะครับไม่เกิน800โวลต์สองตัวซิลที่เป็นตัวที่หนึ่งซิลจะเป็นตัวของออนบอร์ดชาร์เจอร์นะครับควบคุมมีแรงดันมีขนาดซิลอยู่ที่ประมาณ50แอมป์และอีกตัวหนึ่งมีขนาดซิลที่ประมาณ50แอมป์เท่ากันนะครับไปแบ่งจ่ายจากไฟ400โวลต์เอาไปแบ่งจ่ายให้กับคอมพิวเตอร์แอร์นะครับเพราะคอมพิวเตอร์แอร์ต้องการไฟในระบบเอาท์พุตที่ออกมาตัวนี้ไปที่คอมพิวเตอร์แอร์เพื่อขับกับแอร์จ่ายแบตไปจ่ายแอร์ใช่ครับมารับไปจ่ายแอร์แล้วทีนี้นะครับเมื่อทีนี้เมื่อออนบอร์ดนะครับเมื่อออนบอร์ดชาร์จเจอร์นะครับชาร์จมานะครับจะผ่านฟิวมันก็จะลงนะครับฟิวก็จะลงไปด้านล่างนะครับด้านล่างเพราะเราแกะออกมาครับด้านล่างไม่เครื่องที่บอสส่งก็แกะพิมพ์เพียนอยู่มันตาต้องรวมยิ้มมาเลยนะแล้วก็พิมพ์เลยได้นะโดนแต่เอาเนี่ยคอมแอร์ไปครับเลยทีนี้แอร์ดีแล้วดิมันต้องปลดนี่หมดใช่ไหมครับใช่ใช่ผมว่านะพองไม่ยันตอนบอกชาร์เจอร์หลังจากที่ผ่านฟิลนะครับมันจะลงมาข้างล่างนะครับลงมาข้างล่างนี่คือออนบอร์ดชาร์เจอร์มีออนบอร์ดชาร์เจอร์ OBC นะครับออนบอร์ดชาร์เจอร์ด้านนี้นะครับหลักรู้ว่าด้านไหนเป็นด้านไฟเข้าด้านไหนไฟออกให้เราแกะออกมาแกะฟังออกแกะออกมาเลยนี่ด้านตัวนี้นี่อะไรวนอินแล้วมีด้านเอซีอินเลยบีมครับบีมครับบีอินเป็นเอซีหรือเป็นบีซีขั้วตรงนี้นะครับมันจะมีกระแสทั้งสองฝั่งเอซีกับดีซีนะครับมี AC เมื่อ AC เข้ามาก่อนนะครับเอาไฟจากข้อที่ EC เอาไฟจาก AC เข้ามาผ่านกระบวนการแปลงออกเอาพุตออกมาเป็น DC นะครับลดแรงดันลงมาให้ครับมีวงจรเรกูเลตลงมาครับลดแรงดันลงมาเหลือทั้งหมดไฟ12โวลต์เอา12โวลต์เอาไปชาร์จมอเตอร์ครับ AC หรือมอเตอร์ใช่ไหมมอเตอร์เป็น AC มันก็ต้องเอาจาก DC มาเป็น AC ใช่ครับใช่ๆแล้วต้องเอาจาก DC มาเป็น AC โอเคพอมาดูออนบอร์ดชาร์เจอร์ตัวนี้นะครับออนบอร์ดชาร์เจอร์จะมีทั้งหมดอยู่คาปาซิเตอร์มีทั้งหมดอยู่4ตัว1 2 3 4คาปาซิเตอร์ตัวนี้นะครับจะมีตัวอ่านสเปคเข้าใจว่ามีขนาดที่100โวลต์เข้าใจว่ากี่นาโนประหลัดก็ต้องดูนะครับดูไม่ได้ดูนะกี่ร้อยสิบโวลต์กี่ร้อยสิบโวลต์เนี่ยตัวหนึ่งเหรอตัวละสิบกองไฟเข้ามอเตอร์หรือกองไฟเข้าแบตกองไฟเข้ามอตกองไม่ใช่มันเป็นการกองไฟทำให้เรียบเป็นคอมพิวเตอร์ก่อนเข้าระบบก่อนเข้าระบบก่อนคือฮีตติ้งตัวคูลแลนต์ระบายความร้อนมันจะมีน้ำคูลแลนต์อยู่ข้างในใช่มันมีน้ำคูลแลนต์อยู่ตอนที่เราตอนที่เราชาร์จแล้วก็มันมีเสียงวีดขึ้นมาก็คือมันเอาน้ำมาเลี้ยงนี่แหละใช่ครับแค่74ใช่แล้วมันจะรองรับแค่74ตามที่แม้ทั้งอินพุตเข้ามา120กว่าแล้วแต่เท่าไหร่ก็รองรับได้เท่านั้นรองรับตามบอร์ดศักยภาพของมันว่าเท่าไหร่เพราะบางคนเข้าใจว่าเอ้ยคือหัวชาร์จมันสูงแล้วอ่ะมันจะชาร์จได้เร็วครับใช่ใช่ไหมที่อยู่ไม่ใช่คืออยู่ออนบอร์ดของรถธรรมดาแล้วไฟมันจะมีหน่วยตัวจ่ายไฟรถแรงดันรถแรงดัน
ใช่ใช่เพราะฉะนั้นมอเตอร์นะครับมอเตอร์มันจะมีมอเตอร์ที่ปรับน้ำฝนไฟหน้ามันต้องใช้12โวลต์เป็นในเลี้ยงแต่เอาพุทธ DC นี่ออกเท่าไหร่ครับใช่เอาพุทธ DC อ่ะออกเท่าไหร่ออก12ไม่เกิน14แล้วที่เข้าแบตเตอรี่เข้าแบตของรถคือการชาร์จมันมีชาร์จ2แบบชาร์จ DC กับชาร์จ DC ใช่ป่ะถ้าชาร์จ DC มันจะต้องผ่านตัวนี้พอชาร์จ AC เอาหรือลายปิดวงจรนะครับจะเรียกอะไรนะครับทุกชิ้นว่าคอมโพเนนต์นะครับลองพิมพ์ภาษาอังกฤษนะครับลองพิมพ์ภาษาอังกฤษแล้วเสิร์ช Google ดูความหมายของคำว่าคอมโพเนนต์คืออะไรนะครับลองพิมพ์ดูนะครับแล้วท่านจะพบว่าอะไรคอมโพเนนต์คืออะไรวงจรอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็นซีนะครับคาปาซิเตอร์ไดโอดนะครับวงจรแล้วก็ทุกอย่างนะครับIC ต่างๆเรียกคอมโพเนนต์ไหมจะเรียกคอมโพเนนต์นะครับทีนี้นะครับเมื่อเรียกคอมโพเนนต์นะครับมันจึงมีเครื่องมือชนิดหนึ่งนะครับมันจึงมีเครื่องมือชนิดหนึ่งคอยตรวจสอบอุปกรณ์ตัวไหนดีตัวไหนเสียนะครับอุปกรณ์ตัวไหนดีตัวไหนเสียในรูปลักษณะที่มัลติมิเตอร์นะครับมัลติมิเตอร์ทำไม่ได้นะครับมัลติมิเตอร์ทำไม่ได้แต่ตัวเครื่องคอมโพเนนต์เทสเตอร์ทำได้นะครับรูปร่างนะครับที่นะครับที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แล้วทำวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์มันจะออกมาเป็นเขาเรียกว่าออกมาเป็นรูปร่างลักษณะเรียกว่าพาแรนเตอร์นะครับพาแรนเตอร์นั้นจะอยู่บนเพดานแล้วครับพาแรนเตอร์นั้นนะครับจะสามารถบอกได้ทันทีว่าวิเคราะห์แสดงข้อมูลออกมาเป็นกราฟนะครับดังนั้นคอมโพเนนต์เทสเตอร์เป็นฟังก์ชันหนึ่งที่อาศัยอยู่ในเครื่องออสซิลโลสโคปนะครับปกติธรรมดาออสซิลโลสโคปเรานะครับปกติธรรมดาออสซิลโลสโคปเราทำได้แค่2กรณีเท่านั้นนะครับหนึ่งก็คือการวัดคลื่นนะครับการวัดคลื่นนะครับการวัดคลื่นคลื่นทรายคลื่นทรายเวฟคลื่นสแควร์เวฟนะครับวัดออกมานะครับออกมาเป็นรูปสัญญาณเท่านั้นนะครับใช้ออสซิลโลสโคปแต่คอมโพเนนต์เทสเตอร์นะครับไม่ใช่คอมโพเนนต์เทสเตอร์คือเครื่องมือวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์ตรวจสอบอุปกรณ์ที่อยู่ในเมนบอร์ดหรือที่อยู่ในบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ของเราสามารถแยกแยะได้ว่าตัวไหนเสียตัวไหนดีตัวไหนเสียโดยใช้โปรบจิ้มเข้าไปแล้วจะขึ้นนะครับเป็นรูปสัญลักษณ์และรูปสัญลักษณ์นี้นะครับใช้แทนค่านะครับเป็นตัวแปรสามารถจะวิเคราะห์ได้ว่าถ้าลูกตรงออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับบนหน้าจอนั่นหมายความว่าอุปกรณ์ตัวนั้นทับนะครับทับตีรั่วนะครับตีรั่วทีนี้มาดูนะครับถ้าขึ้นเหล่านี้รูปเหล่านี้นะครับจะเรียกว่านะครับรูปเหล่านี้จะเรียกว่ารูปพาแรนเตอร์เพราะฉะนั้นคอมโพเนนต์เทสเตอร์คือเครื่องมือวัดอุปกรณ์ที่แสดงผลออกมาเป็นรูปร่างรูปทรงตามจากมัลติมิเตอร์นะครับมัลติมิเตอร์ออกมาเป็นตัวเลขออกมาเป็นแรงดันออกมาเป็นโวลต์นะครับหรือคิดแอมป์นะครับคิดแอมป์ออกมาเป็นแอมป์แล้วคล้องนะครับออกมาเป็นแอมป์แล้วคล้องกับสายบวกต้องการทดสอบกระแสนะครับนี่คือความหมายของมัลติมิเตอร์ดังนั้นมัลติมิเตอร์แสดงรูปร่างอาการดีเสียนะครับของอุปกรณ์เหล่านั้นไม่ได้
เราทำไม่ได้เพราะมัลติมิเตอร์ไม่มีตัวบ่งบอกไม่มีภาพกราฟิกบอกนะครับแต่คอมโพเนนต์มีภาพกราฟิกบอกเพราะฉะนั้นนะครับช่างภาพเพราะฉะนั้นนะครับช่างอิเล็กทรอนิกส์คืออาชีพนะครับเขาจะใช้ชั้นสูงเขาจะใช้ย่างคอมโพเนนต์เซนเตอร์นะครับอยู่ในโหมด1โหมดของวัดโทรโทปในการตรวจสอบอุปกรณ์ตัวนั้นไหนตัวไหนเสียวิธีการนะครับหากเอาสายช็อตกันนะครับหากเอาสายช็อตกันปกติคอมโพเนนต์เซนเตอร์นะครับจะอยู่ในแนวแกน Y แนวนอนถ้าช็อตกันเมื่อไหร่ระหว่างโพบแดงบวกโพบดำลบก็จะขึ้นสัญลักษณ์นะครับเป็นแนวตั้งหากเอาโพบดำกับแดงไปวัดนะครับอุปกรณ์บนบอร์ดของเรานะครับแล้วขึ้นสัญลักษณ์นี้ให้ดูตามผังวงจรให้ดูตามผังนะครับผังถ้าขึ้นมาขนาดนี้หมายความว่าวงจรครับขึ้นในแนวตั้งวงจรครับสามารถนะครับสามารถวัดทั้งการต่อลายปิ้นวงจรในลักษณะที่เป็นขนานและอนุกรมนะครับขนานและอนุกรมหากตัวเก็บประจุนะครับผมไม่ดูตัวเก็บประจุนี่นะครับตัวเก็บประจุเรียกว่าคาปาซิเตอร์ถ้าเอาโพดำแดงจิ้มเข้าไปคุณลักษณะและภาพของตัวเก็บประจุขนาด 3.3 ไมโครประหลัดจะมีรูปลักษณะเป็นวงกลมวงรีถ้าขึ้นลักษณะวงกลมวงรีแปลว่าตัวเก็บประจุตัวนั้นดีนะครับเพราะฉะนั้นคอมโพเนนต์เซนเตอร์นะครับคือเครื่องมือวัดแล้วแสดงค่าผลออกมาเป็นคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์ตัวนี้นะครับเราผู้ใช้งานเราในฐานะที่เป็นช่างนะครับเราต้องจดจำค่าเหล่านี้เอาไว้เป็นค่ามาตรฐานเช่นบอสเตจเวลาเราวัดแล้วค่าบอสเตจดีนะครับจะขึ้นเป็นรูปนับตั้งฉากทำมุม90องศาหากวัดกับด้านนะครับหากวัดกับด้านสลับสายจะเห็นว่าทำมุม90องศาสลับหัวกับไปฝั่งหนึ่งขึ้นยังมอสเป็ดอะไรขึ้นยังมอสเป็ดไปหามอสเป็ดนี่คือมอสเป็ดวะเดี๋ยวนี้สามวันสี่ไว้กว้างความพอคือจริงเราต้องรู้ก่อนว่าจะปรับจะวัดตัวนี้วัดปรับที่ท่าไหนเหมือนมิเตอร์ไงเนี่ยเมื่อกี้ใช่ใช่คือจะกลัวไงที่แรงยิ่งทดลองก็จะถ้าตรงนี้ไม่โดนแรงมันไม่โดนไม่ใช่หัวมันน่ะบอกละไอ้ตัวนั้นกลมแล้วกลมแล้วกลมอะไรมันตัวไหนมันค่าเท่าไหร่ไม่รู้มองไหมมันมีตัวเล็ก